ช่วงนี้ดูเบื่อเนาะชีวิตครูของเฮาบ่ค่อยมีสีสันเลยอะจะคว้าไมค์เข้ามาจากไหนอะข้าสั่นเอาแบบนี้ดีบ่ล่ะเฮาลองหาไผสักคนเข้ามาเติมเต็มชีวิตครูเฮาดีกว่าบ่มันน่าตื่นเต้นดีอยู่เด้เขามีคนจะแนะนําให้รู้จักอะน้องปอมแปมเป็นรุ่นน้องคณะเฮาแล้วอีกอย่างอะปอมแปมนี่ล่ะคิดซะว่าเป็นครูเลี้ยงให้เฮา2คนพี่บีมาบอกเรื่องทุกอย่างให้หนูฟังหมดแล้วหนูเองก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูสนใจอยู่คือกันหวังว่าพี่ไบโอสิโอเคอยู่เนาะจะขอเห็นอย่างนี้ว่ะเขากำลังช้อปปิ้งอยู่น่ะช่วงนี้ดูเบื่อๆเนาะชีวิตครูของเฮาบ่ค่อยมีสีสันเลยอ่ะของว่าบ่จะคว้าไมค์เข้ามาจากไหนอ่ะเนี่ยเฮากับคบกันมาหลายปีแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าหลายๆอย่างมันซ้ำซากจำเจโดยเฉพาะเรื่องเซ็กมันบ่ค่อยตื่นเต้นขึ้นแต่ก่อนเลยอ่ะอย่าบอกเด้อว่าจะคว้าเบื่อเขาอ่ะบอเขาบ่ได้หมายความว่าแบบนั้นเขาน่ะยังฮักแล้วก็ยังผูกพันกับเจ้าของคือเก่านั่นล่ะแต่มันก็แค่รู้สึกว่าหลายๆอย่างมันซ้ำซากจำเจแล้วแต่ละมื้อแต่ละเว้นของเฮาก็เห็นแต่อีหยังซ้ำๆเดิมๆวนไปวนมาเขาว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาต้องเซ็งตายแน่เลยดีแล้วล่ะที่จะขอกล้าเปิดใจบอกกับเขาตรงๆน่ะเขากับพ่อจะสัมผัสได้อยู่เวลาที่เฮามีหยังกันจะคล้องดูบ่ตื่นเต้นคือแต่ก่อนเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันจําเจคือจังจะคล้องว่านั่นล่ะอืมแล้วแบบเนี้ยเฮาจะเฮ็ดจังได๋ดีอ่ะจะคล้องเจ้าจังได๋อ่ะเขาก็พร้อมซัพพอร์ตตลอดนั่นล่ะเขาทันจะคล้องเด้อดีกว่าเขาจะปล่อยเรื่องมันบานปลายแล้วสุดท้ายก็จะต้องเลิกกันข้าสั่นเอาแบบนี้ดีป่ะล่ะเอาจังใดอ่ะจะของรางวัลมาเบิ่งเขาว่าเฮาลองหาไผสักคนเข้ามาเติมเต็มชีวิตครูเฮาดีกว่าบ่มันน่าตื่นเต้นดีอยู่เด้ฮะหมายถึงคบกัน3คนน่ะบ่แม่นเวลามีหยังกันก็มีกัน3คนเขาว่ามันน่าตื่นเต้นอีหลีเด้เจ้าของเอาจังซั่นบ่แล้วไผล่ะที่จะเขามาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้กับเฮานะเฮ้ยเรื่องนั้นน่ะบ่ต้องห่วงเลยปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเขาเองแค่เจ้าของโอเคก็พอแล้วอืมเจ้าของเอ้าเจ้าของเลิกเรียนแล้วบ่อืมเออเขามีคนจะแนะนำให้รู้จักอ่ะเนี่ยน้องปอมแปมเป็นรุ่นน้องคณะเฮาที่สำคัญน่ะน้องเป็นดาวมหาลัยพร้อมเด้เจ้าของสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าปอมแปมแล้วอีกอย่างอ่ะปอมแปมนี่ล่ะคิดซะว่าเป็นครูเลี้ยงให้เฮา2คนพี่บีมาบอกเรื่องทุกอย่างให้หนูฟังหมดแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่หนูอ่ะสนใจอยู่เพื่อกันหวังว่าพี่ไบโอสิโอเคอยู่เนาะอืมโอเคโอเคThank you.
น้ำกันดีกว่าเข้าจะได้มาเล่นกันตอนเนี้ยใจเขาเต้นแห้งจนทนไม่ไหวแล้วอ่ะข้าสั้นเข้าอาบพร้อมกันได้บ่สิได้บิวกันตั้งแต่ในห้องน้ำเลยอย่าดีกว่าห้องน้ำมันคับแคบอ่ะอาบทีละคนละดีแล้วข้าสั้นก็ได้ข้าสั้นเดี๋ยวเข้าอาบก่อนเด้อสองคนอ่ะจะได้มีเวลาคุยกันค่ะจะของอย่าสีฟ้าจัมโบ้สมัยที่เขาฝากเสื่อมที่สื่อมาบ่อ๋อได้ได้อันนี้ขอบใจจ้ะเอาพวกพี่กับใส่ยาสีฟันจำบวดสมัยให้กันบอกแม่แล้วพี่อ่ะติดใจบักคักเลยใส่ดีแห้งแปรงปุ๊บนะกินปากหายปั้มแต่เธอแหละที่ใส่เลยดีลีหนูอ่ะก็ใส่คือกันปกติอ่ะหนูเป็นคนมากินกาแฟแล้วก็หนูสูบบุหรี่ไฟฟ้าพออ่ะแต่ก่อนอ่ะฟันหนูเหลืองคักเลยเด้แต่พอใส่ยาสีฟันจัมโบ้สมัยอ่ะฟันหนูอ่ะกะขาวขึ้นเร็วบักคักแถมกินปากกะหายเกลี้ยงเลยหูบอว่ายาสีฟันโตนี่นะคือเห็นผลดีกว่ายาสีฟันทั่วไปเพราะยาสีฟันโตนี่นะเป็นยาสีฟันสูตรเข้มข้นพิเศษเด้พวกสารสกัดนี่กะเกดพี่เมียมทั้งนั้นเลยราคาแค่หลอดละ149บาทเองบ่แพงข้าสั้นมื้อเนี่ยหนูขอใส่น้ำผึ้งดีนะเด้อเพราะว่าหนูอ่ะลืมเอามาบ่ต้องห่วงเลยปอมแปมของในห้องเนี่ยตัวใส่ได้เต็มทีเลยพอต่อไปแล้วอ่ะตัวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวฮะล่ะเด้อโอเคบ่จ้าพี่มันสิเวิร์กบ่วะกับความสัมพันธ์แบบนี้เป็นยังพอฮอดเวลาเสียเอาจริงความรู้สึกเข้าต้องเป็นวิววิแบบนี้วะหรือว่าเข้ากำลังหลงทางอยู่มันสิเป็นไปได้อยู่บ่ที่คนเข้าสิสามารถคบกันได้ถึง3คนในเวลาเดียวกันพี่ไบโอคิดยังอยู่จ้าพี่ไบโอโอเคป่ะนี่พี่โอเคพี่แค่ตื่นเต้นน่ะเพิ่งเคยมีหยังกัน3คนแบบนี้ครั้งแรกหนูก็ตื่นเต้นคือกันบ่เคยคิดเคยฝันได้ว่าสิมีโอกาสเฮ็ดหยังแบบนี้ว่าแต่พี่ไบโอนี่ก็น่ารักคือกันเนาะสปีกหมูเลยอ่ะปากหวานเนาะลองซิมหนึ่งบ้างอ่ะหนูว่าเฮาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่าบ่หนูบ่ไหวแล้วอ่ะสาธุเด้อฟ้าดินขันว่าสาดก่อนผู้ข้าได้เฮ็ดผิดต่อลูกเมียผู้ใดให้อโหสิกรรมพอแล้วต่อกันได้บ่ถือว่าลูกขอบเพราะหัวใจเจ้าของที่ผ่านมาจนฮอดมื้อนี้สิหักไผก็มีแต่น้ำตากลายเป็นเครื่องหมายกามคาเอ้าพี่บีมคือน้อยใจให้ดินฟ้าแท้จะขอมาเร็วเข้ามาเลยพี่บีมหนูอ่ะกำลังเพื่อนเลยพี่ไบโออ่ะโคตรเด็ดเลยมาเด้อฮักแท้นั้นเจ้าสิลอยลุดไปอยู่ทางใดให้โง่
คงมาสู่คิงอยู่น้ำเหนือน้ำโตอย่าเอาโอเที่ยวทลาไปทางไม่นภาเก่ายังขาดครูคอยเจ้าจนล่าลอยท่านพ่อหักแต่คักคักเสียดีน้ำสุยางให้สมประสงค์ความคืดเข้าข้างเขาโชคชะตาสิหักไผกับบ่มีค่าลูกตนผู้บาดเจ็บได้เจ้าของเขามีเรื่องมาคอยสบายใจอ่ะจะขอมีเรื่องยังอ่ะเขารู้สึกว่าโอเคเรื่องมือว่านเรื่องมือว่านเรื่องยังอ่ะแต่เจ้าของก็ปอมแปมไม่ค่อยสนใจเขาเลยอ่ะอ๋อเขาก็นึกว่าเรื่องอีหยังซะอีกนี่เจ้าของกำลังหน่อยใจที่เขากับปอมแปมพากันมีอย่างก่อนจะฟ้องมันบ่อืมมันก็ไปตามอารมณ์นั่นล่ะเขาก็ควบคุมเจ้าของบ่ได้พอตอนนั้นป้อมแปมก็กำลังต้องการพอดีก็เลยพากันเริ่มก่อนเจ้าของก็แค่นั้นเราเป็นอย่างว่าถ่ายเขาพาเริ่มอ่ะเขาบอกโอเคตรงนี้ล่ะถ้าท่านที่เขาเป็นคนพาป้อมแปมมาโดยซ้ำบีมบีมเองว่าแมนติที่เป็นคนต้นคิดเริ่มความสัมพันธ์แบบนี้ขึ้นมานะบีมก็ควรสิรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วบีมยังจะต้องการอีหยังอีกตอนนี้นะเขาก็ย่อมบีมจนบ่เหลือความสุขของเจ้าของอีกแล้วบีมอยากได้ความสัมพันธ์แบบ3คนเขาก็เป็นให้แล้วนี่ไงแต่บีมก็บ่ได้ต้องการให้ไผมาขามหน้าขามตาบีมแบบนี้เด้มันก็เป็นแค่เซ็กนั่นล่ะแต่เขายังบ่ทันได้คิดอีหยังกับปอมแปมเลยแต่ในอนาคตก็บ่แน่ถ้าเรื่องแค่นี้แล้วบีมรับบ่ได้นะเขาว่านะบีมควรสิจบความสัมพันธ์นี้ให้เร็วที่สุดดีกว่ามันสิเลื่อยเถิดไปหลายกว่านี้แต่เขาก็ยังต้องการเซ็กที่มันตื่นเต้นอยู่อ่ะก็แสดงว่าตอนนี้นะบีมกำลังเห็นแก่ตัวอยู่เอาแต่ความรู้สึกของเจ้าของโดยที่บ่ได้นึกถึงความรู้สึกเขาเลยบีมเขาสิบอกอีหยังให้เด้อความฮักที่สิเฮ็ดให้เฮาอยู่น้ำกันได้ยาวๆน่ะก็คือความฮักที่เกิดจากคนสองคนเท่านั้นถ้ามีคนที่3เข้ามาในความสัมพันธ์มันก็จะมีปัญหาแบบนี้ล่ะมันเป็นไปบ่ได้ดอกที่บีมจะได้ดั่งใจเจ้าของทุกอย่างแล้วถ้าบีมยังจะยืนยันว่าจะเอาปอมแปมเขามาในความสัมพันธ์ของเฮา2คนอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะบีมก็ทําใจไว้ซะว่าสักมื้อนึงความสัมพันธ์ของเฮา2คนก็จะจบลงแบบนี้ล่ะพี่บีมพี่ไบโอไปเรียนแล้วบ่กะสั่นแรงนี่เดี๋ยวหนูไปหาอยู่ห้องอีกเด้อฮักแท้มันเจ้าสิลอยลุดไปอยู่ทางใดแห่งโอ้คงมาสู่คิงอยู่น้ำเหนือน้ำตกอย่าเอาโอ้เที่ยวทะลาไปทางไม่นภาเก่ายังขาดผู้คอยเจ้าจนล่าลอยกันพ่อฮักแต่คักคักดีน้ำสุยางให้สมประสงค์ความคืดเข้าข้างเขาโชคชะตาสิหักภัยกับบ่มีค่าลูกตนผู้บาดเจ็บได้มาเด้อฮักแท้มันเจ้าสิลอยลุดไปอยู่ทางใดแห่งโอ้คงมาสู่คิงอยู่น้ำเหนือน้ำตกอย่าเอาโอ้เที่ยวทลาไปทางไม่นภาเก่ายังขาดครูคอย